บ้านห้วยหลานตำบลฟ้าพรูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับเดิมทีนี่อพยพมาจากอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเริ่มแรกมีอยู่ประมาณ 4-5 หลังคาเรือนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือน้ำตรงไหนน้ำดีเขาก็จะมาปักไหลตรงนี้นะครับว่าตรงนี้คนที่อพยพครั้งแรกมาเห็นน้ำออบรูนะครับคิดว่าน้ำเนี่ยจะหล่อเลี้ยงชีวิตลูกหลานของเขาได้เขาก็เลยปักหลักตรงนี้นะครับที่บ้านห้วยหลานนี่ที่ห้วยหลานนี่มีพื้นที่ทำนาอยู่บ้างครับปลูกกระเทียมทำสวนลำไยเลี้ยงสัตว์จักสานนะครับเดิมทีเนี่ยก็จะทำกันเป็นทุกหลังคานะครับส่วนมากหัวหน้าครอบครัวนะผู้ชายเนี่ยส่วนมากจะทำกันเป็นผ้าทอของบ้านห้วยหลาเป็นผ้าทอกระเหรี่ยงโบราณครับมีลายย้อมดอกไม่เหมือนกับลายที่อื่นเป็นลายของปากกยอของห้วยหลาน่ะอาหารนี่ถ้ามีพิธีกรรมหรือว่ามีการประเพณีแกงหยวกนี่จะต้องขาดไม่ได้นะครับเวลาเราตัดมาจะมีเยื่อใยนะครับคนกะเหรี่ยงเนี่ยถือว่าถ้าเราแต่งงานแล้วเราจะมีเยื่อใยต่อกันเราจะไม่ห่างจากกันน้ำออหูเนี่ยน้ำจะใสสะอาดนะครับเป็นน้ำดื่มน้ำใช้น้ำกินของชาวบ้านในยุคก่อนนะครับถ้ำหีบก็เป็นสถานที่อีกที่หนึ่งนะครับที่คนนิยมไปทำบุญกันนะครับจะอยู่ใกล้ๆกับน้ำออกรูนะครับพระพุทธบาทสามยอดนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือนะครับถ้าเป็นเดือนพฤษภานะครับจะมีการทำบุญใหญ่จุดบั้งไฟนะครับเพื่อขอฝนนะครับบัวป่านั้น1ปีจะมีครั้งหนึ่งครับถ้าเคยเห็นผ้าเหลือมากแล้วครับหมายถึงว่าเขารักษาไว้ครับเครียดเคลื่อนไปเยอะอีกได้เคลื่อนไปเยอะแล้วเนี่ยได้เห็นสายแล้วเนี่ยเชิญชวนภูมิมแควต่างบ้านต่างจองนี่มีแบร่าเงี้ยใจมาลาดเราโยมาลาดเรายินดีต้อนรับนี่มาเงี้ยแควววิถีชีวิตกระลงมาลาดไว้ได้เป็นเรื่องเดินทางลาโกราบางทีลาโกราต่างบ้านเนี่ยขณะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมลาโกเราหล่อละพ้าหล่อมีแบร่าเงี้ยแควอะไรเงี้ยเชิญชวนเงี้ยมาลาดเราหมู่ที่3นี่ตำบลป่าปูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนครับ